إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد قال الله تعالى أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يهد على طعام مِسْكِينٍ فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم جراءون ويمنعون نماؤون اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله تنبأ الله ก่อนอื่นเราต้องกล่าวคำว่าอัลฮัมดุลิลละที่ได้เราได้มีชีวิตยืนยาวมาในแต่ละวันแต่ละวันจนกระทั่งได้มีโอกาสมาละหมาดวันศุกร์การมีโอกาสในแต่ละครั้งแต่ละวันมันยิ่งใหญ่พี่น้องเราอย่าให้โอกาสที่มันเป็นคุณงามความดีมันหลุดลอยไปแล้วหลังจากนั้นเราก็จะมาพูดว่า ไม่น่าเลยทําอย่างนั้นก็ดีทําอย่างนี้ก็ดีครั้งหนึ่งในสมัยที่ผมเรียนหนังสือผมเรียนกับเพื่อนห้าสิบคนในห้องหนึ่งได้เรียนจนกระทั่งเจ็ดปีจากโรงเรียนแห่งหนึ่งหลังจากนั้นก็ไปต่ออีกโรงเรียนหนึ่งแล้วก็ไปต่อจนกระทั่งจบมหาลัยอัลอาศาัต์วันที่ผมเดินทางกลับมา แล้ววันที่มีคนรู้จักผมในเมืองไทยคำพูดหนึ่งที่เพื่อนผมพูดนี่นะถ้าได้เรียนนะก็จบมาเหมือนนายแล้วนี่คำพูดที่มันสายไปเหมือนกับคำพูดของอาหรับที่บอกว่าไลตัชาบาบะยาวอูดูยาวมันไปพูดในตอนอายุเจสิบบอกว่าหวังว่าความหนุ่มมันจะกลับมาอีกครั้งหนึ่ง มันไม่กลับมาหรอกฉะนั้นเรามีโอกาสทำอะไรละ่ะเรามีโอกาสช่วยเหลือคนยากคนจนทำเรามีโอกาสบริจาคบริจาคเพราะวันที่เราล้มหมอนนอนเสือตังของเราจะถูกโยกย้ายไปสู่หมอตังของเราจะไปสู่โรงพยาบาลแล้วเราจะไม่เหลืออะไรที่เป็นคุณงามความดีเลยเงินเป็นล้านล้าน มีหลายคนนะครับหมดเงินไปเป็นสิบสิบล้านกับโรงพยาบาลแต่หมดเงินไปกับการสร้างมาสัสยิดครั้งละพันนานๆนนนนจะออกสักหมื่นหนึ่งเพราะเขาอาจจะไม่คิดก็ได้ว่าโลกที่ถาวรสำหรับเขาคือโลกอาเคโรโลกอาเคโรนั้นวันนี้พวกเรามีโอกาสละหมาดละหมาดมีโอกาสไปสร้างมาสัสยิด ไปพี่น้องอย่ายอมแพ้เอาที่กำลังเราไหวมีกี่คนแล้วล่ะครับที่เขาต้องเป็นโรคมะเร็งระยะสุดท้ายเขาก็ได้ต่บอกเนื้อฉันไม่ได้ไปละมาแล้วต้องให้คีโมแต่ตอนที่ยังดีๆอยู่ล่ะไปกี่ครั้งคนที่ขายที่ได้เงินเยอะๆทุ่มเทไปกับการปลูกบ้านซื้อรถซื้อที่ต่างจังหวัด จนกระทั่งหมดแล้วก็มาบอกว่าแม้ตอนนั้นนะทำบุญก็ดีมันสายไปแล้วนั่นจงขอบคุณอัลลอฮ์ที่มีโอกาสได้ทำความดีได้มานั่งตรงนี้พี่น้องจำไว้ดีนะครับยิ่งเรามีโอกาสทำอะไรเพื่อสังคมจงทำเห็นคนจนอย่าปฏิเสธคนจนเดินมาขออยา่าปฏิเสธแม้แต่ครั้งเดียว มีมากให้มากมีน้อยให้น้อยมันเรามีเทคนิคแต่อย่าบอกเขาว่าวันหน้าค่อยมาใหม่นะอย่าพูดแบบนั้นแล้วพี่น้องจะเสียใจนบีสอนให้เราเนี่ยเดินไปบ้านคนจนเราก็ไม่ได้ไปแล้วแหละในยุคนี้แต่อัลลอฮ์ก็ยังให้เราอยากได้ความดีอีกส่งคนจนมายืนหน้าบ้านแต่ได้รับคำตอบว่าแะวันนั้นมาแล้วนี่เห็นนี่ ให้ไปสิบบาทเองแต่ตอกย้ำหัวใจเขาว่าเคยมาแล้วนะนั่นวันศุกร์ที่แล้วก็มานะอย่าตอกย้ำคนจนแบบนั้นคนจนที่เดินมาหาเรานั่นเขากำลังเอาผล,ลบุญมาให้เราเขากำลังเอาผล,ลบุญมาให้อลลอฮฺ Allah สรงรักเราขนาดไหนอะที่นบีบ,บอกให้เราเนี่ยไปยืนหน้าบ้านคนจนแต่เราไม่ได้ไปเนื่องจากภาระมันเยอะมี ธุรกิจมีอะไรมันเยอะวันหนึ่งอัลลอฮ์ก็อยากให้เราได้บุญอีกส่งคนจนมาหน้าบ้านอีกเราก็ยังบอกว่าแหมมาแล้วมาแล้วอาทิตย์ที่แล้วนู่นๆไปตรงนู้นก่อนวันนี้ไปก่อนนะไม่มีตังเศษพี่น้องรู้ไหมสิ่งเหล่านี้เคยเกิดขึ้นกับผมหนึ่งครั้งอยากให้ทุกคนเป็นอุตาหรอนผมเติมน้ำมัน เสร็จแล้วผมเหลือตังอีกหนึ่งพันบาทมีคนจนคนหนึ่งเดินมาเคาะกระจกผมที่ปั๊มน้ำมันผมบอกว่าไม่มีตังปีกผมเสียใจตั้งแต่วันนั้นจนกระทั่งถึงวันนี้ในชีวิตผมจะไม่ทำอีกแล้วนาอูซบิลละขอต่ออลัลลอฮ์เลยอย่าปิดหัวใจข้าพเจ้าแบบนั้นอีกพี่น้องรู้ไหมเขามาเคาะแต่เรากลับบอกว่า ไม่มีตังปีกซึ่งมีแบงค์พันตั้งแต่วันนั้นมาผมจะเตรียมตังไว้ในรถตลอดเลยทั้งเหรียญทั้งแบงค์เอาแบงค์ที่เราเตรียมว่าหัวใจเราปรารถนาจะให้แบงค์ร้อยแบงค์ห้าร้อยแบงค์ยี่สิบแบงค์ห้าสิบเตรียมไว้ในรถพี่น้องเห็นคนจนถ้ามีโอกาสจอดให้เขาเพราะว่าเราไม่รู้ ว่าชีวิตเราจะอยู่ได้อีกกี่วันคนหนุ่มๆก็ตายไปแล้วคนแก่ๆก,ก็ตายไปแล้วอาร์บอกอยังไงอะว่ามาตัด,ดรีนับซุมมาซาตักซิบุกอดันไม่มีชีวิตหนึ่งชีวิตใดรู้สิ่งที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้ว่ามาตัด,ดรีนับซุมบีไออารดินตามูดไม่มีชีวิตหนึ่งชีวิตใดรู้ว่าแผ่นดินตรงไหนที่เขาจะตาย นั้นคำว่าโอกาสเมื่ออัลลอฮ์ให้มาแล้วอยา่าปล่อยมันไปโดยเราจะมาเสียใจวันหลังนี่คือสิ่งอยากจะบอกกับพี่น้องเบื้องต้นพี่น้องครับเดือนนี้เป็นเดือนซุนฮ ah ิจยะอิสลามมีสิบสองเดือนไม่แพ้ต่างชาติไม่แพ้ยุโรปไม่แพ้สากลอินนออิดดะตัชฮรุอินดัลออิสนาอัชรอชัรออัลลอฮ์ก บอกในอันกุรอาแล้วว่าเดือนอิสลามมีทั้งหมด12เดือนภาษาอังกฤษจันยู r y รีเฟ u a r ร m บรีมา a y มภาษาไทยมกราคมพามีนาเมษาเขามี12เดือนอิสลามไม่เคยน้อยหนะ้าอิสลามก็มี12เดือนเดือนซุนฮิตยาเป็นเดือน12ของปีฉะนั้นเวลาจบซุลฮิตยาเราจะเจอมุฮัรรอมมุฮัรรอมเดือนหนึ่งของอิสลามเริ่มปีใหม่ของอิสลาม มุฮัรรมเดือนสุดท้ายของอิสลามก็คือซุนฮิจยะเดือนนี้จะเป็นเดือนสุดท้ายคราวนี้เดือนซุนฮิจยะเขามีอะไรอ่ะหลักๆเราก็จะรู้เลยว่ามีการทำฮัจญคนที่ต้องการจะไปฮัจญก็จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญคนที่ทำฮัจญนบีบอกเลยใครก็ตามที่ไปทำฮัจญแล้วไม่ทำบาปเล็กบาปใหญ่ขณะที่คองเอียรรอมฮัจญ เขาจะได้ผลบุญอัลลอฮ์จะลบล้างบาปเขาไม่ให้เหลือเลยเหมือนกับเด็กเพิ่งคลอดออกจากท้องแม่ต้องไม่ทำเล็กไม่ทำใหญ่ไม่ทำบิดอะเขาจะเหมือนกับเด็กที่คลอดออกจากท้องแม่ต้องบองต้องแม่แต่หลายคนขณะของเอรอมฮัชขณะที่อยู่ในช่วงการทำฮัช ก็ยังมีการก,กันแหนกันแหนกันโอ้เจ้านี่ทําไมอยู่ไกลจังเจ้านั้นอยู่นั่นกูบอกมึงแล้วใช่ไหมนี่เห็นไหมเป็นยังไงดูคนนั้นสิแหมมาทําฮัตซื้อของจังนะแต่งตัวเก่งจังนะพี่น้องสุดท้ายแล้วไปทาฮัตไม่เหลืออะไรเลยเหลือแค่ฟัรดูที่เขารอดคือรูกลอิสลามบุญที่เขาได้ในขณะทาฮัต ถูกยกไปหาคนที่อยู่ที่นั่นคนที่เราพูดถึงมันไม่คุ้มเลยนั้นเดือนซุนฮิจยาเป็นเดือนสุดท้ายของรอบปีของอิสลามนอกจากมีฮัจญ์แล้วเรายังมีอีกที่เราจะต้องทำความดีที่คนไม่มีโอกาสได้ไปนบีพูดเอาไว้โดยมีความหมายว่า ไม่มีงานดาการใดๆเลยที่มันเป็นการงานที่ดีนะ่ยจะได้ผลบุญมากไปกว่าสิบวันของซุนฮิจยาซาบะท่านหนึ่งถามเลยนบีออกไปทำสงครามรบอะยังสู้ไม่ได้หรอนบีบอกไงใช่ยกเว้นว่าออกไปทำสงครามรบเอาเงินไปด้วย ไปใช้จ่ายในนั้นไปทุ่มเทกับการทำสงครามแล้วก็ตายในสมรภูมริรบนั่นแหละถึงจะเหนือกว่าการทำความดีช่วงสิบวันแรกของเดือนซุ่นฮิจ์นี่คือสิ่งที่เราต้องรู้เราก็ต้องมาตรวจสอบสิบวันซุลนฮิจร์ที่เราเคยเทำในอดีตมีอะไรบ้างซิกุร il il ุลลอฮ์ลาอิลาฮิลลอฮ์ลาอิลาฮิลลอฮให้มันเยอะกว่าเก่า สุบฮานัลลอฮ์วะบิฮัมดีให้มันเยอะกว่าเก่าอัลลอฮฺอักบารให้มันเยอะกว่าเก่าผลบุญจะทวีคูณคิดดูสิพี่น้องขนาดออกไปสงครามรบยังสู้ไม่ได้ยกเว้นคุณต้องตายในสนามรบถึงจะสู้ได้ผลบุญที่จะได้รับใครบอกละ่ะท่านนาบีุมฮัมหมัดสุลลัลลุอะลัยวะสัลลัม แต่สิ่งหนึ่งที่พวกเราต้องพยายามนั่นก็คือบริจาคพี่น้องรู้ไหมบริจาคเนี่ยมันยิ่งใหญ่ที่สุดทําไมโตคูเขาถึงพูดเรื่องบริจาคเพราะบริจาคนั้นมันคือจิตสาธารณะเราละหมาดมันก็ได้กระตัวกับเราแต่เงินที่เราหามาจากลําแข้งทําไมล่ะต้องไปแบ่งคนพิการทําไมอ่ะต้องไปแบ่งคนยากคนจน คนยากคนจนก็มีมือมีเท้าทําไมอะเรากว่าจะได้ตังมาบาตาละบาทมันไม่ใช่ง่ายๆทําไมเราต้องแบ่งนี่แหละพี่นอ้องอสอดกอตุตุตฟ,ฟีอุลขอตีอะก็มายุดฟ,ฟีอุ่นมาอุนนารออัลลอฮ์จะลบล้างบาปคนที่สอดกะกอเนี่ยเปรียบเสมือนกับไฟน้ําดับไฟบาปเนี่ยมันคือความร้อนและอะไรล่ะ น้ำเท่านั้นที่จะดับไฟได้บาปของเรามันก็จะต้องถูกลบด้วยกับการบริจาคทานนั้นพี่น้องรู้ไหมผลบุญของการบริจาคเนี่ยมันยิ่งใหญ่มากเพราะเกิดจากความเหนื่อยของเราเกิดความต้องการของเราความไม่อยากให้ใครแต่เราต้องให้เพราะเป็นคำสั่งของอัลลอฮ์เพราะเป็นคำสั่งของอัลลอฮ์นั้นฉะนั้นสิบวันแรกของเดือนซุนฮิญ ลองถามตัวเองว่าเราควรจะมีอะไรดีๆกว่าสิบวันแรกของเดือนต่างๆไหมพี่น้องครับมีอยู่วันหนึ่งในเดือนซุ้ลฮิญานั่นก็คือการถือศีลอดวันอารอฟะการถือศีลอดวันอารอฟะนบีบอกว่าอัลลอฮ์จะลบล้างลบล้างแบบเท่าไหร่สนตันมาดียตัน หนึ่งปีที่ผ่านพ้นมาแล้ววาสนาตันมุสตักบาลตันแลว้วก็ปีหน้าอีกหนึ่งปีลบล้างบาปทำไมอะที่เราต้องทำแบบนี้เพราะในหนึ่งปีเนี่ยบางทีเราอาจเราเนี่ยอาจจะไปพูดถึงคนอื่นไอ้บุญของเราที่อัลลอฮ์เก็บสะสมไว้ให้กับเรามาริกาจดไว้จะถูกถ่ายเทนั้นเราจึงต้องทำความดีไม่หยุดไง เพื่อที่จะมาอุดไอ้ที่เราเนี่ยหลุดออกไปให้นคนนั้นให้คนนี้ให้คนนู้น,นเรนนาก็จะมีเต็มอยู่ตลอดเวลานบีให้สูตรว่ายาโมอารรฟะวายามุนนฮรีวะไอยามุตชริกอีดุนาอัลลอิสลามวัลอารอฟะอุลมะอธิบายว่าเป็นวันอีดของคนฮุดยัด วายามุนวายามุนนารีและวันอีดินอดัดฮาว่าอายามุตัชริกแล้วก็หลังจากวันอีดีอดฮาอีกสามวันเรียกว่าวันตัชริกอายามุอักเลนวาชุรเบนเป็นวันแห่งการกินการดืม่มปัญหาที่มันเกิดขึ้นกับสังคมจริงๆมันไม่ใช่เรื่องที่ต้องทะเลาะเบาะแววงแต่ต้องหาความเข้าใจแล้วให้มันสอดคล้อง วลาอับดุลเลาะฟะใครถือศีลอดวันอ,อัเฟะจะได้ผล,ลบุญเท่านั้นเท่านั้นแล้วอุเลาะฟะมีกี่วันละเนี่ยอ,อฟะมีกี่วันพี่น้องจำไว้ให้ดีเลยนะครับการที่อุลามะมีความเห็นแตกต่างมันเป็นเรื่องของธรรมชาติ มันไม่ใช่อุลามะมีความเห็นแตกต่างซอฮาบะก็เห็นต่างมาแล้วตั้งแต่ยุคนบีแต่สุดท้ายถ้านาบีอยู่นาบีจะเป็นคนตัดสินแต่วันนี้นาบีจากเราไปแล้วเหลือคำสอนเมื่อเป็นคำสอนคนที่จะมาถ่ายทอดให้กับเราก็คือนักวิชาการหรือที่เราเรียกว่าอุลามะฉะนั้นเราก็ต้องถามเราว่าเอวันนี้เราจะบวชอารอฟานะ่ะอุรฟะอารอฟะ ประเทศไหนจะถืออารอฟาประเทศไหนทุกคนก็เดินตามโต๊ะคูของตัวเองฉันอารอฟะเมืองฉันอีกคนหนึ่งอารอฟาตามซาอุดีอาระเบียถึงแม้วันนี้ราชวงศ์ซาอุดีอาระเบียจะล่มจมอะไรต่อไปนานาคตประเทศไหนจีนขึ้นมาปกครองก็ต้องอารอฟาตามจีนนี่อีกกลุ่มหนึ่ง เพราะเขาถือครองเขาครองราชอาณาจักรวันนี้ซาอุดิอาระเบียเป็นประเทศที่ครอบครองอารอฟะครอบครองมักกะครอบครองมาดินะในอดีตมักกะเมืองหนึ่งมาดินะเมืองหนึ่งต่ออิฟเมืองหนึ่ง แต่ปัจจุบันไม่ว่าจะตออิบอารอฟะริดยาตมมดีนะเป็นของราชอาณาจักรซาอุดีอาราเบียฉะนั้นคําพูดหลายๆคนพูดให้ทิมแทงใจก็คือบวชตามซาอุดีจะพูดยังไงก็ได้ใครจะถือสินอดวันอารลอาฟะตามใครก็เป็นทางเลือกของแต่ละคนคนไทยกลุ่มหนึ่งจะถือสินอดวันอารอฟ์ฟะ ตามการประกาศของซาอุดีคนไทยอีกกลุ่มหนึ่งถือสินอดวันอารอฟะตามการประกาศของสำนักไหนหรือว่าองค์กรไหนก็มีหลากหลายฉะนั้นไม่มีการบังคับแต่ทำไมเราถือสินอดวันอารอฟะตรงกับซาอุดีเพราะเราถือตามตัวบทฮะดีสเข้าใจตัวบทฮะดีสตามอุลมะกลุ่มหนึ่งที่อธิบายและที่สำคัญมันสอดคล้อง ฮุดยาดไปรวมตัวที่ทุ่งอารอฟาในวันอารอฟาเราได้ทั้งวันได้ทั้งสถานที่ซึ่งมันสอดคล้องแต่อีกกลุ่มหนึ่งอาจจะถือสินอดวันอารอฟาอีกวันหนึ่งไม่ตรงกันก็วันลลหะลัมถ้าเราเข้าใจแบบนี้เราจะมีความสุขคือสิ่งที่เราจะปฏิบัติเราต้องมั่นใจแล้วก็เชื่อใจว่าเราเนี่ย ไม่ได้เข้าใจฮะดีสเองดารุลอิฟตาของอียิปเป็นสถาบันการตอบปัญหาเป็นองค์กรตอบปัญหาใหญ่ที่สุดของอียิปมีสถาบันเดียวเรียกดารุลอิฟตาตอบว่าทุกคนต้องรอการประกาศของซาอุดิอาระเบียฉะนั้นวันนี้มันไม่ใช่การเอาชนะว่าของใครถูกหรือของใครผิดแต่ลองนั่งนึก และก็ทบทวนว่าถ้าเราจะบวชวันอารอฟะเนี่ยน่าจะบวชวันอารอฟะตามใครเราคงไม่มาพูดเรื่องของว่าใกล้ไกลเพราะถ้าใกล้ไกลมันก็จะมานำมาสู่การว่าเอ๊ะทางใต้เห็นเดือนเชียงรายเอาได้ไหมไกลไหมก็สองพันกิโลทำไมเอามันก็จะต้องพูดกันไม่มีที่สิ้นสุดวันนี้ เราจะบวชเพราะวันศุกร์นี้เป็นวันอารอฟะฮุดยาจะไปรวมตัวกันที่ทุ่งอารอฟะแล้วเราก็มีอุลมามะไม่ใช่น้อยที่บอกแล้วก็ให้เดินตามนี้นั้นวันนี้เราภูมิใจว่าฉันจะบวชที่มันสอดค้องสถานที่หุดยา่าไปอยู่ทุ่ง แล้วไปอยู่ได้ต้องวันอารอฟะถ้าไปอยู่อารอฟะก่อนโดยยังไม่ถึงวันอารอฟะฮัดก็ใช้ไม่ได้หรือวันอารอฟะไปวุกุฟที่มีนาก็ฮัดไม่ซอมันมีหลายเหตุการณ์มีหลายอย่างที่ทำให้เราเนี่ยเดินตามแนวทางที่อุลามะบอกว่ายาโมอารอฟะวัลอารอฟะอารอฟะนี่คือวัน แต่ว่ามันจะวันอย่างเดียวไม่ได้มันจะมีส่วนประกอบก็คือสถานที่เข้ามาแล้วที่เราทำไม่ใช่ทำเพราะคิดเองมีอุลมะรองรับความเข้าใจแบบนี้การปฏิบัติแบบนี้นั้นวันนี้ใครจะเดินยังไงขอให้เดินด้วยความเข้าใจอย่าเดินโดยเอาอารมณ์นับสู่เป็นเกณฑ์ไม่ได้ฉันต้องแบบนี้ ไม่ต้องตามหาสแสวงหาการเป็นพาราราภาพคืออยู่ร่วมกันวันนี้เรื่องอารอฟาขัดแยง้งวันหน้าก็มีเรื่องอื่นขัดแย้งอีกเราไม่ต้องพูดเรื่องวันหรอกแค่ละหมาดนาบีละหมาดมูซอลลาทั้งชีวิตแต่คนหนึ่งก็ละหมาดสูเรา่าทั้งชีวิตละหมาดอีดนบีไม่เคยเลยวันนี้อารอฟาตรงกันเพื่อเป็นเอกภาพ สุดท้ายมันก็นำไปอีกว่าเราจะละหมาดที่ไหนเรารู้ว่านาบีละหมาดอีดมุสัลาสุดท้ายเขาก็ละหมาดในสุเราาเราต้องตามเข้าไปสุเราอีกหรอฉะนั้นวันนี้มันไม่ใช่เรื่องความเป็นเอกภาพความเอกภาพไม่ทะเลาะกันแต่ส่วนเรื่องการตามวันนี้นบีไม่อยู่เราก็ต้องใช้อุลามะเป็นที่พึ่งในการอธ,ธิบายหะดีษ จะไม่มีสิ้นสุดหรอกครับวันนี้เราออกอีดเหมือนกันเลยวันเดียวกันอาราฟาวันเดียวกันจะตรงกับซาอุดีไม่ตรงไม่เกียเ่ยวเดี๋ยวเวลาไปละหมาดจะทำยังไงอีกมีในสุรากับมูมมมซอลลาสุดท้ายเวลากลุ่มนี้ออกอีดให้ตรงกันเพื่อเป็นภาระภาพเวลาละหมาดก็ออกไปมูซอลลาก็ถูกว่าอีกทำไมไม่ละหมาดในมัสยิด ฉะนั้นคนจะว่าจะหาเหตุผลว่าทั้งชีวิตเราทั้งชีวิตเราเพราะถ้าพูดตามใจพูดตามกลุ่มของตัวเองอิสลามต้องพูดด้วยหลักฐานถ้าไม่ใช่หลักฐานมันคือนิทานเล่าให้ฟังอิสลามต้องพูดด้วยหลักฐานยะฮูดีอัลลอฮ์กล่าวในกุรานประกาศเลยยะฮูดีกลุ่มเดียวที่เข้าสวรรค์ นบีตอบยังไงอัลลอฮ์บอกกุนมุฮัมมัดบอกกับยิวฮดีเลยฮาตูบุรฮานะกุมอิงกุนตุมซอดีกินไหนเอาหลักฐานมาสิมาบอกสิว่าอัลลอฮ์บอกว่ายิวเข้าสวรรค์เพียงกลุ่มเดียวกุ่มอื่นไม่เข้าเอามาไหมไม่มาฉะนั้นเราต้องเรียนหนังสือแล้วก็เดินตามความเข้าใจไม่ใช่นำไปสู่การทะเลาะการเห็นต่างมันเกิดมานานแล้ว สหบะเดินทางออกไปกลางทะเลทรายสองคนอีกคนหนึ่งอาบน้ําละหมาดสองคนอาบน้ําละหมาดละหมาดพร้อมกันเวลามาเจอน้ําอีกคนหนึ่งอาบน้ําละหมาดแล้วก็ละหมาดใหม่อีกคนไม่เอาแล้วเห็นไหมความแตกต่างของสหบะกลับมาถึงนบีตัดสินนบีบอกถูกทั้งคู่นี่คือสิ่งที่นบีบอกแต่สิ่งที่สหบะวินิจฉัยผิดมีไหมมีชายคนหนึ่งมียูนุปหินร่วงใส่หัว ชายคนนี้ก็ฝันแล้วก็มียูนุปก็ไปถามซอฮาบะท่านอื่นๆมีทางอื่นใช่ไหมที่ฉันไม่ต้องอาบน้ําคนที่ไปด้วยพวกทหารที่ไปด้วยไม่ได้เลยต้องอาบน้ําอย่างเดียวแต่ยามุมไม่ได้นี่ตอบตอบโดยไม่ทันถามนบีไม่ได้ต้องอาบน้ํายกขัดัดอย่างเดียวชายคนนี้ก็อาบน้ํายกขาดัดสุดท้ายแผลติดเชื้อตาย เรื่องนี้มาถึงท่านนาบีนบีบอกอยังไงร,รู้ไหมพวกคุณเนะ่ยฆ่าเขาต่อผิดถ้าไม่คนถึงตายก็ตอนลาหุมุลล์อัลลอฮ์จะจัดการกับพวกคุณอย่างแสนสาหัสและนบีบอกชิฟาอุลไออัส,สูอานยารักษาความโง่คือถามวันนี้อารอฟะคนละวันแล้วอารอฟะ ซาอุดิอาระเบียวันศุกร์อาราฟะที่เมืองไทยวันเสาร์สิ่งที่พวกเราทำได้ถามแล้วก็สบายใจแล้วก็ถามหาหลักฐานว่าหลักฐานมันมีเกิดมีทั้งสองอย่างก็ดูอีกว่าอุลามะที่บอกเราเนี่ยมันสอดคล้องกับอันไหนแล้วก็ปฏิบัติ นั้นอยากให้ทุกคนได้อยู่บนโลกดุนยาใบนี้เรื่องศาสนาไม่ใช่เรื่องว่าต้องงงต้องสับสนคนที่งงสับสนให้จําไว้เลยนะครับคือคนไม่ออกฟังศาสนาผมอยากจะถามเลยเนี่ยไม่ต้องเรื่องศาสนาหรอกเรื่องเลขให้คนหนึ่งหาสมการสิหารสิถ้าทําไม่ได้ก็งงเนเพราะไม่เรียนฉะนั้นทุกอย่างถ้าไม่เรียน งงงงงงงไม่รู้จะเอาอยัางไงถ้าเรียนมันจะไม่งงมันจะไม่งงแต่ถ้าไม่เรียนไม่ต้องศาสนาหรอกเลขก,ก็งงสิบคูณสร้างบ้านหลังหนึ่งกว้างกว้างสิบห้ายาวยีห้ากี่ตารางเมตรอะถ้าไม่เรียนโองงงงมวเ,เว้ยเอาเชือกดีกว่าเว้ยวั เพราะไม่เรียนแต่ถ้าเรียนล่ะไม่ต้องไปหาเชือกสิบห้าคูณยี่ห้าสามร้อยเจ็ดสิบห้าตารางเมตรมันก็ออกมาของมันเวลาเราไปบอกอยากจะซื้อกะเบื้องบ้านผมกว้างสิบห้าเมตรยาวยี่ห้าเมตรพนักงานจะบอกเลยโอ้เดี๋ยวจัดกระเบื้องให้เท่านี้มันจะลงตัวเพราะสิบห้าคูณยี่ห้าสามร้อยเจ็ดสิบห้าเขาก็จะจัดกระเบื้องมาสามร้อยเจ็ดสิบห้าตารางเมตรเพราะอะไรอ่ะ เพราะเรียนมันก็ไม่งงศาส,สนาก็เหมือนกันถ้าเรียนไม่งงคนที่งงคือคนไม่เรียนเวลาไม่เรียนกูจะเอาตามกูนีแ่แหละเคยมาแบบไหนก็เป็นแบบนั้นไม่คิดจะเปลี่ยนยอมละหมาดมสัสยิดทั้งชีวิตซึ่งนบีไม่เคยละหมาดอีกที่มสัสยิดเลยมูซอลลาตลอดฉะนั้นมันไม่แปลกอะไรกับอารอฟแค่ปัญหาเล็กๆแล้วก็มีหะดิษชัดเจน ไม่มีฮะดีสักต้นหนึ่งที่บอกว่านาบีเนี่ยละหมาดในมัสยิดในยามปกติไม่มีคนไม่เอาเขาก็ไม่ยอมรับจะอารอฟะแบบไหนเขาก็ไม่ยอมรับเพราะเขาไม่ต้องการจะเอาอักูลุกอัลลีฮ่าซาอัสตักฟิรุลลอฮิวะลากุมวะลลีไซรินมุสลิมินมิงกุลิซัมฟาสตักฟิรูอินน่าวัลกอฟุรุรอน